เป็นพกสำหรับติดตั้งกับผนังเพื่อยึดอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วทีนี้ปัญหาคือเวลาเราจะเอาออกเนี่ยมันจะเอาออกค่อนข้างยากแล้วก็การสกัดการอะไรมันก็จะทำให้เป็นหลุมเป็นโพรงนะครับมันก็จะฝังลักษณะนี้ครับการเอาออกเนี่ยสมมติว่าเราขุดลงไปเยอะเนี่ยไอ้พื้นที่ตรงนี้มันจะเปิดเยอะแต่เราสกัดรอบๆพุกเปิดทางมันหน่อยเพื่อให้มันมีความหลวมใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็ทำการหักไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเนี่ยเราทำการหักน็อตไอ้ปลายตัวผู้เนี่ยที่มันมีเกลียวเนี่ยหักออกสักครึ่งหนึ่งนะครับหักออกสักครึ่งหนึ่งแล้วตัวที่เหลือมันก็จะจมอยู่ข้างในนะครับเราก็ดันตัวที่มันเหลืออยู่เข้าไปข้างในแล้วก็ค่อยดึงปลอกตัวนี้ออกมานะครับจะดึงปลอกค่อยดึงปลอกออกมาจะเหลือปลอกมันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวผู้อีกครึ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ข้างในแล้วก็สกัดรอบๆให้มันหลวมหน่อยแต่ว่าไม่ได้สกัดเป็นหลุมเยอะนะครับค่อยดึงตัวนี้ออกนะครับเป็นลักษณะนี้ซึ่งบางทีถ้าเราไปสกัดรอบๆเนี่ยแล้วก็ดึงออกเนี่ยมันจะเป็นหลุมเยอะแล้วมันจะเกิดความเสียหายความแข็งแรงของผนังมันก็จะมีปัญหาด้วยนะครับนี่ตัวปลอกมันจะออกมาพอปลอกออกมาเสร็จปุ๊บก็จะมีตัวผู้อีกครึ่งหนึ่งนะครับตัวผู้อีกครึ่งก็จะเหลืออยู่ข้างในลึกนะขนาดเราหักออกครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ยังเหลือเยอะนะเราก็จับตัวนี้ดึงออกมาใช้ครีมล็อกดึงออกมาขณะเราหักไปครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ยังเหลือข้างในเยอะครับเราก็จะไม่ต้องระเบิดรูรอบๆนี้ก็คือถอดออกมาแค่ตรงนี้นะครับสำหรับพื้นผิวจุดนี้เราก็จะเอากระดาษทรายมาขัดกระดาษทรายขัดเสร็จปุ๊บก็ยาแนวอุดเข้าไปแล้วก็เกลี่ยให้เป็นสีขาวเสมอ